สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า เริ่มช i n n s e Novel and Series ค่ะอนพิโซดนี้นะคะเรามาตามเก็บรายละเอียดนะคะเรื่องราวที่มันเข้มขน้นแฝงไว้ด้วยมุกค,คำๆนะคะในเรื่องดาราจากรักรรำนำใจค่ะตอนที่43นะคะก็หลังจากที่ท่านฮองเฮาเนี่ยเข้าไปในตำหนักหยงเล่อเพื่ออบอุ่นร่างกายทางด้านเยเ่เฟยก็ให้จัดเตรียมน้ำขิงให้ฮองเฮาขอบใจนางที่ช่วยพูดจนฝ่าบาทยอมให้เร้าชางเข้าเ แต่เย่ยเฟยกลับบอกว่าไม่ใช่ผลงานของนางหรอกที่ฝ่าบาททรงยินยอมก็เพราะเป็นห่วงฮองเฮาที่ต้องยืนอยู่กลางฝนพระองค์เป็นห่วงสุขภาพของฮองเฮาตั้งหากละ่ะ แต่ฮองเฮาก็เอ่ยว่าน้องหญิงกับฝาบาทผูกพันรักใคร่กันมาตั้งแต่เด็กหากไม่เพราะต้องเกี่ยวพันกับอองเฉินอันก็คงไม่ได้มาแต่งงานกับนางสกุลเฉียนต้องขอโทษด,ด้วยที่แย่งสามีของนาง เย่เฟยก็เอ่ยว่าหากจะโทษก็โทษฝ่าบาทหาใช่ความผิดของหองเหาใหม่ข้าเองไม่ใช่คนประเภทที่สามีแต่งงานใหม่แล้วจะกโกรธคนใหม่ตอนนั้นข้าก็โกรธไปแล้วทั้งตีทั้งด่าไปแล้วน้ำซ้ำยังถีบเขาบนเตียงเสียอีก ตอนนี้ก็ผ่านมากว่า20ปีนางหายโกรธไปตั้งนานแล้วยายฮองเฮาต้องเก็บมาใส่ใจด้วยเยเฟยเอ่ยว่าถึงนางกับฟาบาทจะรักใคร่กันมาตั้งแต่เด็ก แต่ฮองเฮากับฝาบาทก็เป็นคู่สามีภรรยาที่รวมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอยู่ด้วยกันมานานย่อมมีความรักความผูกพันนางเองพูดหยอกล้อกับฝ่าบาทเพราะความเคยชินแต่ฮองเฮาเองปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยฐานะขอให้นางอย่าได้แยกแยะว่าใครคือรักที่แท้รักที่คู่ควร พอฮองเฮาบอกว่านางไม่ได้คิดเช่นนั้นเย่เฟยจึงเอ่ยว่าเช่นนั้นก็ดีแล้วบอกฮองเฮาว่าท่านต้องรักษาสุขภาพให้ดีอย่าเศร้าโศกเสียใจและอย่าคิดเปรียบเทียบเรื่องความรักพวกนี้เพราะมีเพียงท่านสุขสบายเท่านั้นฝ่าบาทจึงจะสบายดีและเมื่อฝ่าบาทสบายดีลูกหลานในตำหนักช้างชิวก็ยิ่งสบายดี หองเหฮามองหน้าเยเ่เฟยด้วยความซาบซึ้งตอนนั้นแม่เท่าจ่ายก็เข้ามาทูลว่าเฉิงเซาชางกลับมาที่ตำหนักช้างชิวแล้วหองเฮาจึงลาเยเ่เฟยเพื่อกลับตำหนักแต่ก่อนไปเยเ่เฟยก็บอกหองเฮาว่าในใจนางเห็นท่านเป็นพี่สาวแท้ๆขอให้ท่านรักษาตัวให้ดีด้วยหองเฮาหันมายิ้มรับด้วยสีหน้าที่ชื่นชม เมื่อหองเหากลับมาที่ตำหนักก็เข้าไปหาเซาชางตามลำพังพระนางปลอบเซาชางว่าอย่าได้เป็นกังวลไปเลยทั้งเราและฝ่าบาทเชื่อว่าพ่อเจ้าไม่มีทางสวามิภักดิ์ต่อศัตรูเพียงแต่ฝ่าบาทต้องการเวลาเพื่อจะสืบหาความจริงเซาชางก็เอ่ยอย่างเศร้าซอยว่านางยังเป็นห่วงท่านแม่ท่านพี่พี่หญิงหรือแม้แต่ทานาด้วย ไม่รู้อยู่ในคุกจะกินอิ่มนอนอุ่นอย่างไรบ้างหองเฮาจึงเอ่ยว่าเช่นนั้นเราจะออกตาบัญชาให้เจ้า ออกไปพบพวกเขาเซาฉางแย้งว่าฝาบาทสั่งห้ามไม่ให้นางออกนอกวังฮองเฮาเลยบอกว่าที่ฝาบาทห้ามเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าแต่เจ้าไปพบครอบครัวแบบนี้ฝาบาทไม่กล่าวโทษเจ้าหรอกเซาฉางได้ยินดังนั้นจึงรีบคุกเข่าขอบพระทัยฮองเฮาทันทีเซาฉ่างรีบเช็ดน้ำตาจากนั้นก็พกห่อ้าติดตัวเพื่อจะออกจากวัง แต่ก่อนออกไปเศร้าชางหันตัวมาคุกเข่าเอ่ยต่อหองเฮาว่าความเมตตาของหองเฮา่านางจะจดจำไปชั่วชีวิตแล้วเอื้อมมือมาจับมือของพระนางบอกให้พระนางดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนจะหันหลังเดินจากไปเม่เท้าจ่ายเอ่ยกับหองเฮาว,ว่านางรู้สึกใจคอไม่ดีแค่ออกไปเยี่ยมครอบครัวเหตุใดเศร้าชางจึงทำเหมือนกับจะจากลา หองเฮาเองก็รู้อยู่เต็มอกก็เอ่ยว่าเกรงว่านางจะไม่กลับมาอีกแล้วที่เราให้นางไปนอกจากสารออกจากวังแล้วยังมีตราผ่านทางแม่เท้าจ่ายได้ยินก็ตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าเซาชางจะออกจากเมืองหลวงเพราะนี่เป็นการหลบหนีโทษถึงประหารนางถามหองเฮาว่าเหตุใดจึงไม่ห้าม ฮองเฮาจึงตอบว่าเซาชางนั้นมีความเด็ดเดี่ยวกว่าที่พวกเราคิดหากนางตัดสินใจแล้วต้องทำให้ได้เราเองแทนที่จะขัดขวางไม่สู้เป็นเกราะก,กำบังให้นางไม่ดีกว่าหรือหากต้องถูกลงโทษเรายินดีจะรับโทษนั้นเอง แต่เมื่อฮองเฮากลับมาที่ตำหนักแม่เท้าจ่ายก็นำสารและตราผ่านทางที่วางไว้เซาชางเป็นคนวางทิ้งไว้มาให้พระนางดูแล้วบอกอีกว่าบนโต๊ะของนางเห็นมีมีดแกะสลักแล้วก็เศษผงฮองเฮาจึงเข้าใจแล้วว่าเซาชางกลัวพระนางจะเดือดร้อนจึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือและจัดการป้อมแปลงตราผ่านทางเอง เมื่อเซาชางมาถึงกรมนิติบัญญตัตินางก็อ้างคำสั่งจากตำหนักช้างชิวเพื่อมาพบตระกูลชีหลิงโหแล้วค่อยๆเอาตราบัญญัติที่ปลอมแปลงนั้นออกมาให้ทหารยามดูแต่หยวนซานเจียนก็มาพบเข้าเสียก่อนเขารีบกลุมตาน,นั้นเอาไว้ทำทีตรวจสอบดูแล้วบอกทหารยามว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสั่งให้นางตามเขาเข้าไปในคุก ระหว่างทางหยวนซานเจี้ยนก็บอกให้นางระวังเรื่องการใช้ตาผ่านทางปอมนางถามเขาว่ารู้ได้ไงเขาก็บอกว่าเจ้าพึงเร่งทำมันมาในคืนนี้ใช่ไหมตรงนี้สียังไม่แห้งเลยดูสินางรีบหยิบมันขึ้นมา ทันทีที่โดนเขารู้ทันเขาเตือนนางว่าคราวหน้าอาจไม่โชคดีที่เจอเขาแบบนี้อีกแต่นางก็รีบเอ่ยว่าคงไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วแล้วก็ถามหาพวกท่านแม่ของนางทันทีนางกล่าวขอบคุณแล้วรีบตรงดิ่งไปหาท่านแม่โดยไม่สนใจที่หยวนซานเจียนอย่างพูดไม่ทันจบเขาจึงได้แต่พูดตามหลังนางเบาๆว่า ข้าจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้ภายในคุกตอนนี้หยวนอีกำลังพยายามป้อนน้ำแกงให้ทัญญา แต่นางก็ปฏิเสธยวนอียวนอีจึงใช้ไม้แข็งตักใส่ปากแล้วใช้มือปิดปากจนทำให้ทัญญานางต้องยอมกืนลงคอพอทัญยากำลังจะอ้าปากด่านางก็รีบยกถ้วยน้ำแกงเทใส่ปากทัญญาโดยที่ไม่ให้ได้ตั้งตัวทำให้ทัญญาต้องดื่มไปเสียหมดถ้วยแล้วบ่นว่านางอยากจะให้ตนสําลักตายหรืออย่างไร อย่างๆย,ยืนอยู่ใกลๆ้ๆคอยเป็นลูกมือก็เอ่ยว่าท่านป้ายอมมีวิธีเสมอทำเอาทัญญาถึงกับอึง้งที่คราวนี้หลานสาวสุดเรียบร้อยร่วมมือกับลูกสะใภ้ที่ชั่วช้าของนางได้เซียวหยวนอีดุทัานญาว่าตอนอยู่ในจวนนางตามใจท่านแม่ได้แต่ตอนนี้อยู่ในคุกไม่มีหมอไม่มียาจึงไม่อาจจะตามใจได้ นางรับปากกับท่านแม่ทัพแล้วว่าจะดูแลทุกคนให้ดีรอท่านแม่ทัพกลับมาจะต้องนำทุกคนคืนให้กับท่านแม่ทัพแบบครบถ้วนไม่มีขาดแน่นอนแต่ทัญญาก็เอ่ยแซะว่าพูดเสียดิบดีที่แท้ช่วยโอกาสแก้แค้นขาดชัดๆเซียวหยวนอีจึงถามว่านางจะแก้แค้นท่านแม่ไปทำไมทัญญาก็เผลอหลุดปากพูดออกมาว่าก็แก้แค้นที่ข้าไม่เลี้ยงเหนียวเหนียวให้ดีๆอย่างไรล่ะ แล้วก็แซงร้องควรคางหาลูกชายว่าแต่งงานกับคนผิดกับคนไร้สามัญสำนึกเซียวหยวนอีจึงบอกว่าหากนางอยากแก้แค้นคงทำไปนานแล้วตอนที่กลับมาเห็นเหนียวเหนียวถูกเลี้ยงให้มีนิสัยดื้อรั้นข้าเคยคิดจะลงโทษท่านกับนางเกอรไปพร้อมๆกันแต่ท่านพี่เป็นคนกระตันอยูข้ารักและเคารพเขาจะไร้น้ำใจต่อแม่ของเขาได้อย่างไร ที่ท่านแม่พักผ่อนในจวนเฉิงได้ยามชราใช่เพราะว่าข้าเกรงกลัวท่านแต่เพราะว่าท่านเป็นแม่สามีของข้าข้าจึงต้องดูแล,แลและกระตันอยู่ต่อท่านแม่สามีกับลูกสะภ้ยไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันหากมีช่เพราะผู้ชายคนนี้เราก็คงไม่เกี่ยวข้องกันทัญญาหันควับมาทันทีเอ่ยว่าในที่สุดเจ้าก็เอ่ยความในใจออกมาได้ เจ้าทำดีกับข้าเพราะเกรงกลัวสามีเซียวหยวนอีถามกลับบางว่าแล้วท่านแม่เคยทำสิ่งใดให้หน้าเคารพบ,บ้างละ่ะทัญญาเลยทำทีอวดตัวบอกว่าชั่วชีวิตสิ่งที่นางทำแล้วน้าเคารพที่สุดคือการเลี้ยงลูกชายสามคนแต่เซียวหยวนอีก,ก็ตอบไปว่าแล้วผู้ใดไม่เคยเลี้ยงลูกไม่เคยคลอดลูกบ้างละ่ะนางเองก็ยังมีลูกแถมมีลูกสาวเยอะกว่าท่านอีก ตอนนี้เซาชางก็กำลังจะเดินเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นห้องไหนกันแน่เพราะมันมืดมากเซียวหยวนอีพูดกับทัญญาว่าหากท่านคิดว่ามีลูกชายแล้วก็สามารถเป็นหูหยินที่ยัตโซโอหังได้เช่นนั้นชีวิตก็ไม่ต่างจากม้าล่อทัญญาจึงเอ่ยว่านั่งด่าข้าเหรอหล่อลูกข้ากลับมาจะฟ้องให้หมดเซียวหยวนอีจึงตอบอีกว่างั้นก็ลองดูว่าท่านแม่จะด่าไวกว่ามือนางไหมท่านด่า ข้าป้อนท่านด่าคำหนึง่งข้าก็ป้อนคำหนึง่งแล้วก็เรียกหยัางหยางเสียงดังให้เอาข้าวมาทัญนยารีบเอามือปิดปากของตัวเองทันทีพอเร้าชางได้ยินเสียงท่านแม่เรียกหยัางหยางก็รีบตรงมาที่คุกของพวกนางนางทักท่านแม่ว่าแรงไม่ตกเลยอยู่ในคุกก็ยังสบายกันดีอยู่นี่ทุกคนพอได้ยินเสียงเร้าชางก็รีบลุกขึ้นมาด้วยความดีใจแต่ท่านแม่กลับบอกนางว่า ข้าสั่งเจ้าแล้วนี่ไม่ต้องมาสนใจพวกเราเจ้ามาทำไมแต่ทัญญานางกับพูดออดอ้อนนางให้หาทางช่วยให้พวกนางออกไปจากคุกเซาชางบอกทุกคนว่าให้วางใจเถอะนางจะหาวิธีล้างมนถิ่นให้ท่านพอให้ได้แต่ท่านแม่ของนางกับรีบห้ามนางทันทีบอกไม่ให้ยุ่งเรื่องนี้เด็ดขาดต้องดูแลตัวเองให้ดี ตอนนั้นเศ้าลกงก็บอกว่าท่านแม่เขาได้ทำนายดวงไว้แล้วครอบครัวของเราข่าวนี้จะรอดพ้นจุดเปลี่ยนอยู่ที่เหนียวเหนียวนี่แหละแต่ท่านแม่ก็สั่งให้เชิงเศ้าลง ขบป,ปากเพราะกลัวว่าเหนียวเหนียวต้องเจอกับอันตรายหากเอาตัวเข้ามาผัวพันนางบอกเหนียวเหนียวให้เข้ามาใกล้ๆก,กระซิบบอกว่าไม่ต้องฟังคำของท่านย่าให้รีบกลับตำหนักช้างชิวที่นี่นางดูแลเองให้เจ้ารักษาตัวให้ดีรอพอเจ้ากลับมา ธัญญาเองก็สะกิดหยวนอีบอกว่าถ้าพูดจบแล้วให้หนางพูดบางแล้วทำทีเอ่ยอ้อซาะเศร้าช่างว่ามาให้หนางดูหน่อยว่าเจ้าพร้อมลงมากไหมแต่เฉิงส่งที่อยู่คุกตรงข้ามก็ขัดขึ้นว่าเราถูกขังมาแค่ครึ่งวันเองต่อให้เหนียวเหนียวกลมแค่ไหนก็ไม่มีทางผอมได้เร็วหรอก ทัญญากลัวจะเสียแผนจึงสั่งให้เขาหุบปากแล้วกระซิบบอกเศ้าชางว่านังซ่อนเงินส่วนตัวเอาไว้ให้เหนียวเหนียวรีบกลับจวนไปเอาเงินเพื่อไปช่วยท่านพ่อและท่านอาทั้งสองเศ้าชางหันมามองทัญญาแล้วบอกว่าข้ามองท่านผิดไปนึกว่าท่านเห็นแก่ตัวเสียอีกแต่ทัญยาก็กระซิบต่ออีกว่าช่วยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจำไว้ว่าช่วยผู้ชายก่อนเล่นเอาเ้าชางหันมามองคอนอย่างเสีย ความรู้สึกพอทธัญญาก็คือทัญญาให้ความสำคัญลูกชายก่อนเสมอภาพตัดไปที่ค่ายของหลิงปูอีทั้งอาเฟยและอาชีต่างก็หาหรือเส้นทางที่จะยกทัพไปโชชุนให้เร็วที่สุดแต่ทางที่เร็วต้องผ่านโจนป่าจำนวนมากในทัพมีแต่ลูกหลานคุณนางหากพวกเขาเป็นอะไรไปพวกนั้นต้องใส่ร้ายนายน้อยแน่ๆ แต่หลิงปู้อีก็บอกว่าเขามีแผนอยู่แล้วตอนนั้นเองทหารในค่ายก็เข้ามารายงานว่าคุณชายพวกนั้นไม่สนใจคำห้ามออกไปปราบโจรโดยพลาการทำให้ทั้งอาเฟยและอาชีหันมามองหน้าไหนน้อยของเขาด้วยความสงสัยแต่แล้วทั้งอาชีและอาเฟยก็พากำลังมาแอบดักซุ่มอยู่ข้างทางเพื่อรอคนของเพิงคุณให้เดินทางผ่านมา และแล้วก็เป็นไปตามแผนนายน้อยเขาปล่อยข่าวไปว่าพวกคุณชายถูกโจนป่าเล่นงานเพิงคุณช่วยโอกาสตอนพวกเราพ่ายแพ้รีดไถสเสบียงกับเมืองหลวงทางด้านแม่ทัพเหลียงคนของเพิงคุณและลูกน้องก็หัวเลาะชอบใจที่หลิงปู้อีกำลังชุนลมุนเตรียมตัวช่วยคนอยู่ เขาก็แค่เท่าประมงคนที่หยิบฉวยเอาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ก็เท่านั้นแต่หัวเราะยังไม่ทันขาดคำก็มีธนูยิงเข้ามาปักหัวลูกน้องของเขาตกม้าตายไปต่อหน้าทันทีจากนั้นทหารที่คุมสเสบียงก็ถูกยิงจนร่วงไปแทบจะหมดกองทัพตัวเขาเองก็โดนยิงสกัดที่ขามา้าจนมันสะบัดเขาร่วงตกลงมาที่พื้นอย่างไม่เป็นท่า หลิงปูอีขี่มา้าถือหน้าไม้เข้ามาหาเขาแล้วเยาะเย้ยแม่ทับเหลียงว่า เป็นดังที่แม่ทับเหลียงพูดแต่พวกข้าต่างหากที่เป็นเท่าประมงส่วนท่านก็เป็นแค่ตบภาพในใหจากนั้นก็จับตัวแม่ทับเลียงกลับมาที่ค่ายแม่ทับเลียงโวยวายใส่ลิงปู้อีว่าใช้ลูกหลานขุนนางเป็นเหยื่อเพื่อล่อให้เขามาติดกับเจ้าไม่กลัวโจรป่าพวกนั้นจะฆ่าพวกคุณชายนั่นแล้วขุนนางในราชสำนักจะกล่าวโทษเจ้าหรือไง แต่หลิงปูอีก็ตอบไปว่าผู้ใดบอกท่านกันล้วว่าพวกคุณชายถูกโจนป่าจับไปแม่ทับเหลียงจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นหลิงปูอีเองที่เป็นคนจับตัวคุณชายพวกนั้นเขาบอกว่าหากไม่ทํำเช่นนี้เพิงคุณจะเชื่อได้อย่างไรว่ากองทัพหน้าของเราพ่ายแพ้ทําให้เรามัวแต่สนใจช่วยเหลือพวกเขา แม่ทับเหลียงตะโกนด่าหลิงปูอีด้วยความโกรธว่าเขาเป็นคนต่ำซามเจ้าเล่ใส่ชุดไก่เป็นแม่ทับแบบนี้ไม่เหมาะจะเป็นรองเท้าให้แม่ทับเพิงคุณของเขาด้วยซ้ำหลิงปูอีพอได้ยินเขากล่าวหาว่าชุดเกราะที่เขาสวมใส่คือชุดปีกไก่ก็โกรธมากโวยวายกลับไปเถียนทีว่านี่ไม่ใช่ชุดปีกไก่ แต่เป็นปีกนกหยวนยางต่างหากแม่ทับเลี้ยงก็เถียงตาแตกว่านี่มันปีกไก่ชัดๆทำเอาอาเฟยก็รีบทีบเขาเข้าไปโครมใหญ่หลิงปูอียังคงไม่พอใจเดินเข้ามาตามกระชากคอแม่ทับเลี้ยงให้ลุกขึ้นพูดใส่หน้าอย่างขึงขังว่านี่ไม่ใช่ปีกไก่เป็นปีกยวนยางงานนี้ทำเอาแม่ทับเลี้ยงหุบปากไม่กล้าเถียงเรื่องชุดอีกเลย มาเฟยกับอาชีพยุงเขาให้ลุกขึ้นนั่งตามเดิมแล้วหลิงปู้อีก็เอ่ยเรื่องงานต่อว่าที่เจ้าพูดมาก็ถูกหากพวกขุนนางรู้ว่าข้าปอมเป็นโจรป่าจับพวกลูกหลานของพวกเขาที่จริงก็ยากจะอธิบายดังนั้นจึงมีแต่ปากคนตายเท่านั้นถึงจะเชื่อถือได้แม่ทับเหลียงรีบเอ่ยตัวขึ้นมาว่าข้าเขาไม่ได้นะ พราะหากฆ่าเขาแล้วพวกท่านก็จะไม่รู้สถานการณ์ของโชชุนและพวกเจ้าไม่มีทางบุกทำลายแผนการของโชชุนได้หรอกแต่หลิงปูอีก็ข่มว่าแค่เรื่องสะเบียงพวกโชชุนก็มีไม่พอประทังอยู่แล้วแต่แม่ทัพเหลียงก็หัวเราะเยาะเขาบอกว่าโชชุนของเรามีครบทุกอย่างหลิงปูอีจึงเถียงว่าถ้ามีทุกอย่างทำไมเพิงคุณจึงนั่งรอให้พวกเขาไปโจมตีแล้วยังส่งท่านออกมาเสี่ยงหาสะเบียงอีก แม่ทับเหลียงจึงต้องเงียบไปเพราะว่าหลิงปู้อีเขาเดาถูกหมดหลิงปู้อีเอ่ยว่าหากท่านยังบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อีกเช่นนั้นข้าก็ช่วยท่านไม่ได้แล้วแล้วก็สั่งให้คนเอาตัวของแม่ทับเลี้ยงออกไปทันทีจากนั้นหลิงปู้อีและคณะก็มาซุ่มดูที่นอกเมืองโชชุนประเมินชัยภูมิของเมืองและตัวเมืองที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำต้องเปิดประตูแขวนจากในเมืองเพื่อเป็นสะพานข้ามเข้าไป แต่อาเฟยก็แย้งว่าจะไปกลัวอะไรเรามีสะพานข้ามคอแค่พาดสะพานก็ให้ทหารม้าข้ามไปได้แล้วหลิงปูอีบอกว่าอย่าให้ทหารมา้าเข้าไปพออีกฝ่ายมีไม้เขากวางแล้วก็หลุมดักมา้ากลยุทธ์คือยอดดีรองลงมาคือการทูตสุดท้ายจึงจะเป็นกำลังทหารบุกโจมตีเมืองเป็นกลยุทธ์ระดับล่างสูญเสียกำลังผลไม่คุ้มค่า แต่อาเฟยก็บ่นพึมพำว่านายน้อยเขาพูดอะไรนะข้าฟังไม่เข้าใจอาชีจึงอธิบายให้ฟังแต่อาเฟยก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดจึงถามไปว่างั้นบอกมาเลยว่าจะรบหรือไม่รบหลิงปู้อีจึงตอบชัดๆว่าไม่รบ อาเฟยทำหน้าเสียดายที่อุตสาห์เดินทางมาตั้งไกลแต่กลับไม่รบเสียงนั้นอาฉีจึงอธิบายว่ากองกำลังเกราะดำเป็นเหมือนพี่น้องของนายน้อยจึงไม่อยากให้เขามาสูญเสียที่โชชุน หลิงปู้อีจึงอธิบายว่าเพิงคุณต้องส่งคนออกมาหาสเบียงอีกเป็นแน่ขอแค่สกัดกองกำลังของเขาไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนพวกเขาก็จะพ่ายโดยไม่ต้องโจมตีแต่อาเฟยก็ยังบ่นว่าไม่ถึงเดือนนี่มันกี่วันกันแม่นางเฉิงยังรอท่านนายน้อยกลับไปแต่งงานอยู่นะ ลิงปู้อีถอนหายใจระอากับอาเฟยมากๆแล้วเอ่ยว่าวางใจเถอะจะไม่ทำให้เสียเวลาเจ้าดื่มสุรามงคลจอกนี้หลอกแต่ตอนนั้นก็มีม้าเร็วรายงานมาจากเมืองหลวงว่าทงหนิวเสียเมืองในายอำเภอเหยียนจงและนายพลเฉิงสื่อนำทองแดงสองพันช่างไปสวามิภักดิ์ศัตรูเหยียนจงและเฉิงสื่อหายสาบสูญฝ่าบาทนำตัวตระกูลชีลิงโโหมาคุมขังเอาไว หลิงปู้อีต,ตกใจรีบถามหาเฉิงเซ้าชางทันทีทหารนายนั้นบอกว่าแม่นางเฉิงหนีออกจากเมืองหลวงกลางดึกไม่ทราบว่าไปที่ไหนทางด้านเฉิงเซ้าชางนางเอกของพวกเราตอนนี้อาศัยติดรถม้าของชาวบ้านคนหนึ่งขณะที่หยุดพัก เจ้าของรถมาก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นนายอำเภอเหยียนจงและนายพลเฉิงสื่อลากของหนึ่งคันรถออกนอกเมืองบอกว่าอีกครึ่งวันจะกลับมาแต่อีกครึ่งวันก็มีคนนำตราประทับนายอำเภอเหยียนกลับมาบอกให้เปิดประตูเมืองพอเปิดให้ทหารกรบฏของโชชุนที่นำโดยมารงก็เข้ายึดอำเภอถงนิวและนำตัวปหลัดหลี่เฟิงแล้วก็อินเหล่าที่ไม่ยอมจำนน จับมัดเดินรอบเมืองตลอดทางประหลัดหลีเฟิงด่าศาสตรเสียเทเสียว่าเยียนจงกับแม่ทัพเชิงสื่อสวามีพักศัตรูเชิงเศร้าชางนางจึงถามว่าเมื่อหลีเฟิงไม่ยอมจำนนเหตุได้มาลงจึงไม่ฆ่าเขาละ่ะ ชาวบ้านคนนั้นก็บอกว่าหลังจากคุมตัวเดินรอบเมืองแล้วก็นำเข้าคุกไม่มีใครรู้ว่าได้ฆ่าหรือไม่นางก็ยังมีสิ่งที่สงสัยมากยิ่งขึ้นแล้วถามเขาว่าท่านนำรถม้าไปส่งสิ่งปฏิกูลตอนกลางคืนเช่นนี้มีคนตรวจค้นรถท่านหรือไม่ จากนั้นภาพตัดไปทางด้านหลิงปู้อีทั้งอาเฟยและอาชีก็บอกเขาว่าเห็นได้ชัดว่าไต้เท้าจั่วต้องการแก้แค้นส่วนตัวจึงแนะนำให้เขานำกองทัพไปโจมตีเอเมืองถงหนิวคืนแต่หลิงปู้อีก็ไม่ยอมให้ครอบครัวของทหารของเขาต้องมาเสียสละเพื่อครอบครัวของตนเองเขาไม่อาจนำเรื่องส่วนตัวมาทำให้ทั้งกองทัพเดือดร้อนได้แล้วสั่งให้นำตัวแม่ทัพเหลียงอีมา แม่ทับเลี้ยงก็นึกว่าเขาจะเอาตัวมาเข้นสอบถามถึงแนวป้องกันของโชชุนแต่ก็ผิดขาดเพราะครั้งนี้ลิงปู้อีชี้ไปที่ชุดเกราะของเขาแล้วถามแม่ทับเลี้ยงอีว่านี่คือปีกไก่หรือปีกยวนยางถ้าตอบก็ปล่อยไม่ตอบก็ตายแม่ทับเลี้ยงหันมามองอย่างสงสยัยก่อนจะเอ่ยตอบว่าปีกยวนยางจากนั้นลิงปู้อีจึงปล่อยตัวเขาทันที หลังจากนั้นแม่ทัพเหลียงก็คุมรถสเบียงนำกลับไปที่โชชุนขณะที่ทหารหน้าประตูจะตรวจของเขาก็โวยวายใส่กลัวสเบียงจะเสียหายพอทหารตรวจเสร็จก็ปล่อยให้เขาเข้าเมืองไปแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ถามทหารคนนั้นว่าไก่กับนกย้วนอย่างหน้าตาเหมือนกันไหมและยังได้รับคำตอบว่าหน้าตาไม่เหมือนกันอยู่ดี <c oughs> มุกนี้ตลกมากเลยนะคะชุดเกาะของนางเอกที่ทำให้พระเอกของพวกเราค่ะโอ้โหเอาละค่ะที่แท้ในกล่องสเสบียงนั้นก็มีหลิงปู้อีแอบมาด้วยเมื่อเข้าไปด้านในเขาก็ตรงไปยังห้องนอนของเผิงคุณทันทีเพิงคุณตื่นขึ้น,นมาเห็นเงาลางๆจึงเอ่ยถามว่าใครแล้วก็เพ้อหลุดปากถามไปว่าห้วดส่งเหรอเจ้าจะมาเอาชีวิตข้าหรือข้าไม่ได้ทำร้ายเจ้านะ แต่เงานั้นก็เอ่ยว่าแม่ทับเพิงกินปูนร้อนท้องหรือเพิงคุณจึงรู้ว่าเงานั้นไม่ใช่หัวซ่งถามเขาว่าเขาเป็นใครกันเมื่อเปิดม่านออกก็ถูกคมกระบี่จอที่คอหอยหลิงปูอีเอ่ยว่าท่านหลบอยู่ในโชชุนเสียนานย่อมไม่รู้จักข้าข้าคือหลิงปูอีแต่เขาก็ขู่หลิงปูอีไปว่าให้รีบออกไปหากเขาเป็นอะไรไปพ่อของเจ้าก็ต้องเดือดร้อนไปด้วย หลิงปูอีจึงคาดคั้นถามว่าหมายความว่าอย่างไรตอนนั้นหวังหลิงก็เข้ามาถามเพิงคุณว่ายังไม่นอนอีกหรือเพิงคุณตะโกนออกไปว่าหูยินรีบหนีทำให้หวังหลิงโวยวายเรียกทหารว่ามีนักฆ่าหลิงปูอีจึงลากตัวเพิงคุณออกมาเป็นตัวประกันเดินออกมาจนถึงหน้าประตูเมืองที่มีทหารคุมเชิงอยู่มากมาย ตอนนี้เขาถูกปิดประตูเมืองสองชั้นกั้นไว้เหมือนหนูอยู่ในจัน์มีพลธนูเตรียมการพร้อมยิงอยู่บนประตูเมืองเผิงคุณขู่เขาว่าแค่เขาสั่งพวกนั้นก็จะยิงทันทีเจ้าไม่มีทางหนีไปจากโฉช,ชุนได้หรอกแต่หลิงปู้อีก,ก็บอกว่าก่อนพวกเขาจะคาค่า,าคมดาบคาก็ปิดชีพเจ้าไปแล้วจะลองแลกชีวิตกันไหมล่ะ เพิงคุณจึงเอ่ยว่าพ่อเจ้าไม่เคยบอกเจ้าหรือว่าเราอยู่บนเชือกเส้นเดียวกันหากข้าตายก็ไม่มีประโยชน์ต่อเขาหลิงปูอีจึงถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรเพิงคุณเลยยื่นข้อเสนอว่าหากอยากรู้ก็ให้ปล่อยเขาเพราะหากเขาตายก็ไม่มีใครรู้เรื่องความจริงของเมืองเดียวดายอีกต่อไปแล้ว แล้วก็ตะโกนสั่งทหารของเขาว่าเขาพร้อมตายไปกับลิงปู้อีหากลิงปู้อีก้าวออกไปให้ฆ่าพวกเขาไปพร้อมกันได้เลยแต่ก็มีเสียงดังจากนอกประตูเมืองว่านายน้อยต้องอยู่ข้างในองค์ครักเกาะดำทุกคนบุกเข้าไปฆ่าพวกมันเพื่อนายน้อยเพิ่งคุณหัวเราะชอบใจสั่งพลธนูของเขาให้หันธนูไปอย่างพวกที่อยู่นอกเมืองจัดการสังหารทันทีพวกองค์ครักเกาะดำที่พลาด บันไดข้ามคูต่างก็ถูกธนูยิงร่วงไปเป็นอันมากแต่พวกเขาก็ไม่ยอมจำนนหวังจะบุกทะลวงเข้าไปช่วยนายน้อยให้ได้แต่เพิงคุณก็เยาะเยะ้ยเขาว่าประตูนี้เป็นประตูแขวนเปิดจากด้านนอกไม่ได้เจ้ามีแค่ดาบในมือเพียงด้ามเดียวจะฆ่าได้สักกี่คนเชียว หลิงปูอีที่เป็นห่วงพี่น้องข้างนอกก็พยายามมองไปรอบๆพอเขาเห็นโซ่ที่ดึงประตูไว้ทั้งสองด้านก็ตัดสินใจเวี่ยงเพิงคุณออกไปจัดการฝ่าวงร้อมทหารตรงไปหาโซ่ที่ตรึงประตูให้ได้ส่วนด้านนอกองคลักษ์เกราะดำส่วนหนึ่งก็ไต่ข้ามคูมาได้แล้วและช่วยกันจัดการพลธนูทันที ทางด้านเผิงคุณก็ตะโกนบอกให้ทหารของเขาสกัดหลิงปู้อีเอาไว้ให้ได้แต่หลิงปู้อีก็เหนือกว่าทะลวงไปจนถึงกลไกที่ใช้บังคับโซ่ของประตูแขวนจัดการทำลายไม้ดุนโซ่จนหักทำให้กลไกค่อยๆหมุนเปิดประตูเมืองได้ทีละเล็กทีละน้อยเขาถูกพวกทหารเข้ามาตะลุมบอลจึงต้องเสียเวลาต่อสู้อีกแต่ก็ตรงเข้าจัดการกับกลไก อีกตัวจนประตูแขวนเปิดออกได้สำเร็จตอนนั้นเพิงคุณก็เลือดขึ้นหน้าถือกระบี่พุ่งตรงใส่เขาตอนที่หลิงปู้อีกำลังเปิดประตูปลายกระบี่หยุดอยู่ที่กลางอกของหลิงปู้อีโชคดีที่หลิงปู้อีเขาสวมเกราะกระต่ายน้อยของเฉิงเซ้าชางเอาไว้จึงช่วยกันคมกระบี่เอาไว้ได้เขาสะบัดกระบี่ เขาคุมตัวเพิงคุณอีกครั้งสายตาก็ก้มลงมองที่กร่ออ่อนที่เศร้าชังให้ไว้ตอนนั้นอาชีกับอาเฟยก็นำกองทัพเข้ามาทางประตูเมืองเขายึดเมืองโชชุนได้สำเร็จเมื่อเขามาถึงหลิงปู้อีรีบสำรวจเนื้อตัวของทั้งคู่ว่าโดนธนูบ้างหรือไม่พอเห็นว่าทั้งสองปลอดภัยจึงโล่งอก อาชีเอ่ยว่าดีที่นายน้อยเปิดประตูได้ทันเวลาจึงมีผู้บาดเจ็บและผู้ตายไม่มากจากนั้นหลิงปู้อีก็สั่งให้คุมตัวเพิงคุณไปไต่สวนที่เมืองหลวงส่วนคนที่มือเปื้อนเลือดทหารของเราให้ฆ่าทันทีส่วนคนไหนที่ไม่เปื้อนเลือดและชาวบ้านก็ให้ไว้ชีวิตอย่าได้รังแก อาเฟยแซวเขาว่าตั้งแต่นายน้อยมีนายหญิงนี้ใจอ่อนลงไปเยอะเลยลิงปู้อีสั่งให้องคารักเกาะดำติดตามเขาไปถงหนิวเดี๋ยวนี้ระหว่างที่จะเดินทางอาชีก็รายงานว่ามาลงยึดครองถงหนิวได้แต่อีกไม่กี่วันถัดมาก็ถูกโลเปิลชักชูงให้ยอมจำนน แต่หลิงปู้อีก็บอกว่าแม่ทับเฉิงหายตัวตระกูลเฉิงถูกจับกลุ่มทั้งตระกูลเฉิงเศร้าชาังไม่มีทางอยู่เฉยๆแน่นอนที่นางออกจากเมืองหลวงไม่ใช่หนีตายแต่เพื่อมาสืบหาความจริงนางต้องอยู่ที่ทงหนิวแน่นอนว่าแล้วก็รีบเดินทางเพื่อไปตามช่วยนางทันที โอ้โหนะคะขอพูดถึงความรู้สึกที่ได้ดูฉากในตอนที่43หน่อยนะคะภายในเมืองโชชุนเนี่ยคือโอ้โหหลิงปู้อีค่ะซึ่งนักแสดงก็คือน้องอู๋เลยนะคะแสดงได้สุดยอดมากๆเลยคือมันเป็นฉากต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเข้มๆเลยนะคะไม่มีการปล่อย c g ใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นการใช้แบบกายภาพเลยเนาะมีเพลงดาบนะคะแล้วก็ใช้แรงที่จะต้องแข็งแรงจริงๆนะคะในการเหวี่ยงตัวกับโซ่ใหญ่ๆที่จะต องมาถีบนะคะเอ็กซ์ตร้าทั้งหลายที่เป็นทหารเนี่ยโอ้โหฉากนี้ถือได้ว่ามันมากๆเลยค่ะเป็นฉากที่แมนมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่มันไม่ใช่ละครจีนแบบไอดอลทั่วไปที่ยืนแล้วปล่อยพลังอะไรแบบนี้มันเป็นการที่แบบเข้าไปแบบคือการถือดาบการถือกระบี่นะคะคือพร้อมที่จะฟาดฟันจริงๆอะคะ่ะอย่าพลาดชมกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไอ้เอพิโ o ดเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เครียดมากๆเลย เนาะแต่ว่ามุกข,ของคุณเฟยนะคะคุณเฟยคือผู้กำกับค่ะเขามีเรื่องราวของชุดเกราะที่นางเอกของพวกเราทำให้พระเอกนะคะก็คือมันเป็นปีกไก่หรือว่า ปีกนกหยวนหยางปีกหยวนหยางนะคะหยวนหยางมันเป็ดนะเป็นเป็ดชนิดหนึ่งที่มีที่มีปีกสวยๆนะคะซึ่งถึงแม้ว่าคนทั้งโลกนี้จะมองเหมือนกันว่ามันคือปีกไก่นะคะแต่มีแค่2คนบนโลกนี้ค่ะที่มองว่ามันคือหยวนหยางนะคะแล้วก็ลิงปู้อีเป็นคนที่มีอํานาจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอํานาจหนึ่งคนมองว่า มันเป็นขวนญอย่างมันไม่ใช่ปีกไก่ทุกคนก็ต้องบอกไปเช่นเดียวกับเขาว่ามันไม่ใช่ปีกไก่ค่ะตลกมากๆเลยนะคะโอ้หัวเราะลั่นบ้านเลยเจริงๆฉากนั้นนะคะทั้งที่ก็กำลังเครียดๆกันอยู่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่นะคะในตอนที่4 4ิี่นะคะดาราจักรรักนำนำใจค่ะหวานลาไปก่อนนะคะดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ